ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์สนับสนุนโดยบริษัทตำรับไพรหลวงจำกัดเจ็บป่วยคราใดเลือกใช้ยาไทยตำรับไพรหลวงติดตามรับชมช่องทีวีจาน PSI ทางช่อง63และช่อง97แคปซูลมรณะที่ห้องแล็บทดลองเชื้ออุบัติใหม่ซึ่งเป็นองค์กรลับระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชียมีประเทศสมาชิกร่วมลงทุน7ประเทศโดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำจากการวิจัยค้นคว้าซุ่มตัวอย่างจากสถานที่ต่างๆนำมาเพาะเลี้ยงตัดต่อพันธุกรรมเพื่อสังเกตการและหาแนวทางผลิตวัคซีนจนกระทั่งทางห้องแล็บเจอเข้ากับเชื้อแปลกประหลาดและมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วมีความรุนแรงสุดที่จะคาดเดาหากแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์และสัตว์ทางแล็บจึงเก็บกักเชื้อโดยใช้ชื่อว่า VB1ใส่ไว้ในแคปซูลนิรภัยเตรียมส่งให้แล็บทางอเมริกาที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าทำการวิจัยต่อไปแล้วรถขนแคปซูลที่บรรจุเชื้อ VB1 ก็ออกเดินทางไปยังสนามบินเรื่องทั้งหมดเป็นความลับสุดยอดเทือกเขาเส้นทางคดเคี้ยวสองข้างทางคือหน้าผาสูงชันเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างหนักตลอดเส้นทางดินโคลนไหลทะลักจากหน้าผาทำให้ถนนลื่นอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยวนาทีพี่ขับระวังหน่อยนะโคลนเต็มถนนเลยช้าๆพี่พอระวังสุดๆแล้วนะทำไมต้องมาเจอตอนพายุเข้าช่วงนี้ด้วยวะแล้วในที่สุดความโชคร้ายก็มาเยือนคนขับไม่สามารถบังคับรถได้ทำให้รถพุ่งลงข้างทางดิ่งสู่ก้นหินเสียหายพังยับเยินชิ้นส่วนกระจัดกระจายรวมถึงแคปซูล VB1 ก็หลุดลอยตกลงสู่หุบเขาคนที่มากับรถเสียชีวิตทั้งหมดกว่าทางแล็บจะได้รับข่าวร้ายก็เช้าอีกวันจึงส่งผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจและที่สำคัญต้องหาแคปซูล BV1 ให้เจอแคปซูลติดตั้งอุปกรณ์ติดตามโดยเครื่องค้นหาสามารถจับสัญญาณได้ระยะ100เมตรแต่พอมาถึงบริเวณที่ประสบอุบัติเหตุเดินสำรวจจนทั่วบริเวณกลับไม่พบสัญญาณใดๆไอ้ณเดชทำไมมันไม่มีสัญญาณส่งมาที่เครื่องเลยวะเดินจนทั่วแล้วอ่ะเราลองขยายพื้นที่ออกไปอีกเลยตีวงกว้างออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสัญญาณแหละมันอาจจะกระเด้นไปไกลกว่าที่เราคาดการหรือไม่ก็กระเด้นไปค้างบนกิ่งไม้ที่ไหนสักที่แหละแล้วสงเกลอก็ตีวงกว้างขยายพื้นที่ค้นหาแต่ก็ยังไร้วี่แววว่ามีพวกสัตว์พวกกลิงมันมาเก็บไปเปล่าอะมันจะเก็บไปทำไมล่ะชัดปลามันไม่ใช่เด็กจะเก็บไปเป็นของเล่นน่ะก็แคปซูลมันเล็กกระติ๊ดเดียวอะมันอาจจะคิดว่าเป็นของกินก็ได้ก็เลยเก็บไปถ้าเป็นอย่างที่มึงว่านะก็เป็นเรื่องเลยนะเว้ยถ้าเกิดมันเอาไปทุบจนแคปซูลแตกระบันไลเลยนะมึงกูแจ้งไปที่ศูนย์รายงานเขาก่อนด้วยจะเอายังไงก็ว่ากัน
ณเดชโทรรายงานไปที่แล็บแล้วได้รับคำตอบคือต้องพยายามหาต่อไปจนเจอเพื่อหยุดยั้งหายนะสุดจะคาดเดาได้กูว่างานนี้มันไม่ง่ายแล้วละเว้ยเราไม่เพียงแต่จะระวังเชื้อที่มันจะออกมาจากแคปซูลนั่นอย่างเดียวต้องระวังอย่างอื่นด้วยมึงหมายถึงไอ้ตัวที่มันเก็บแคปซูลไปใช่ไหมวะก็ใช่น่ะสิทางห้องแล็บเขาเตือนมาว่าอย่าประมาทเด็ดขาดกูว่าเขาต้องรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแคปซูลนั้นมันรั่วไปไปเรารีบตามหากันเถอะอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้แรงเหวี่ยงจากการกระแทกของรถทำให้แคปซูล VB1 ลอยคว้างตกลงกลางป่าและเจ้าจอก็เห็นเข้าพอดีจึงหยิบเอาด้วยความสงสัยมันพิจารณาจับทุบใส่หินอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะหยิบใส่ปากกัดชิ้นดูแล้วทันใดนั้นแคปซูลก็เกิดการรั่วซึมจนสิ่งที่อยู่ภายในเล็ดลอดออกมาและซึมเข้าสู่ร่างกายของเจ้าลิงจ๋ออย่างรวดเร็วเชื้อลึกลับเริ่มทำปฏิกิริยากับร่างกายและอวัยวะของเจ้าลิงจ๋ออย่างรวดเร็วเกิดเป็นรูปร่างใหม่ที่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตใดๆในโลกสองเกลอเร่งค้นหาโดยใช้เครื่องตรวจจับสัญญาณแคปซูลซึ่งก็ห่างจากจุดเกิดเหตุออกไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ได้พบสัญญาณเฮ้เด้อเจอฉันยันเลยเว้ยอยู่ในรัชมีไม่เกินร้อยเมตรนี่แหละเออดีแล้วระวังนะเว้ยไม่รู้แคปซูลมันจะรั่วหรือเปล่าเดินตามสัญญาณเรดาร์มาเรื่อยๆในที่สุดก็มาเจอเข้ากับแคปซูล VB1 แต่ทว่าเฮ้ยบันไล่ไล่เตอแคปซูลแตกคอหักเลยอ่ะเก็บซากแล้วก็รีบกลับสวนดีกว่าเร็วเฮ้ยไอ้เต๋อตามที่ชวนเขารายงานมาน่ะเชื้อวีบีวันมันจะเข้าไปในร่างกายถ้าครบ48ชั่วโมงมันจะเคลื่อนย้ายไปร่างอื่นกูว่ามันต้องอยู่ในร่างฉัตรอะไรจัดจางแถวนี้แหละเราต้องรีบหามันให้เจอแล้วก็จัดมันซะถ้าปล่อยให้ผ่าน48ชั่วโมงมันจะขยายพันธุ์ออกไปเลยยุ่งเลยนะเว้ยเออใช่วะงั้นเรากับตอนนี้ไม่ได้ละแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่ามันเป็นตัวไอ้วีบีวันน่ะกูว่าคงดูไม่ยากหรอกเพราะมันต้องไม่เหมือนฉัตรที่เราเคยเห็นแน่แล้วสองเกลอก็จัดการเก็บซากแคปซูลและเพิ่มภารกิจมาเป็นการตามล่าสัตว์กลายพันธุ์ที่เกิดจากเชื้อ VB1 โดยอาวุธที่เตรียมมาเป็นพิเศษซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสัตว์ที่ว่านั้นจะมีความดุร้ายถึงขั้นไหนการออกตามล่าเป็นไปอย่างเร่งรีบเพราะต้องแข่งกับเวลาแล้วก็มาเจอเข้ากับภาพที่คาดไม่ถึงต้นไม้ประหลาดกำลังกัดกินสัตว์ป่าอย่างโหดเหี้ยมเฮ้ยนาเดชดูต้นไม้นะสิอย่างโหดเลยอะต้นไม้แบบนี้ในป่าบ้านเราไม่มีหรอกมันต้องเกิดจากเชื้อในแคปซูลนั่นแน่เลยก็แสดงว่ามันไม่เข้าไปในสัตว์ได้อย่างเดียวนะสิแบบนี้ยิงอันตรายเข้าไปใหญ่แล้วนาเดชก็ใช้ปืนอิเล็กตรอนยิงกำจัดต้นไม้ติดเชื้อนั้นแล้วออกตามล่าต่อไปไม่นานก็ได้ยินเสียงแปลกๆคำรามอยู่หลังพุ่มไม้และเมื่อเจ้าของเสียงโผล่ออกมาก็เล่นเอาสองเกลอแทบช็อกเฮ้ยใช่มันแน่เลยนาเดชเล็งปืนเตรียมยิงแต่มันก็กระโจนหายไปอย่างรวดเร็วพอวิ่งมาดูก็เจอกับซากสัตว์ที่มันกัดทำร้ายนอนตายเกลื่อนสองเก
ลอจึงใช้เครื่องจับพลังงานความร้อนเร่งออกตามหาซึ่งก็ได้ผลเฮ้ความร้อนมันเข้มกว่าชัดทั่วไปมากเลยวะเหมือนมันจะอยู่บนต้นไม้ใหญ่นั่นแหละเล็งชัวร์นะแล้วก็ยิงอย่าพลาดเอาไว้กูเหนื่อยแล้วณเดชเล็งได้โฟกัสที่เหมาะเจาะแล้วยิงทันทีคราวนี้ไม่พลาดเจ้าสัตว์กลายพันธุ์ร่วงตกจากต้นไม้กระแทกพื้นไม่เป็นท่าโอ้เกิดจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละเอาไงต่อดีวะเอาไฟมาเผาฉากมันเพื่อความชั่วคงมีแค่ตัวนี้แหละถ้าปล่อยไว้กูว่าสัตว์ป่าหมดป่าแน่เลยวะอย่าว่าแต่ฉัดได้คนก็ไม่เหลือถ้าคุ้มไม่อยู่ละบาดตัวโลกแน่มึงแล้วสองเกลอก็จัดการเผาเจ้าสัตว์กลายพันธุ์จนสิ้นซากจากนั้นก็เดินทางกลับไปรายงานศูนย์ภารกิจเก็บกู้แคปซูล VB1 เสร็จสิ้นเชื้อมรณะที่เกิดจากธรรมชาติหรือน้ำมือมนุษย์เองมักจะเริ่มจากจุดเล็กๆที่ไม่คาดคิดถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็มักสร้างความหายนะเป็นวงกว้างแก่มวลมนุษยชาติขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ